ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเขาอยากก้าวขาเดินเข้ามาหาคุณนะแต่ก็ยังกลัวกลัวกล้ากล้าอยู่เอามาดูพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างกลัวกลัวกล้ากล้าจริงอะใจหนึ่งก็แบบฮึบแรงฮึดมาจากไหนไม่รู้เอาแหละคราวนี้ฉันจะเข้ามาหาเธอให้ได้แต่สักพักปอดนะคะแอบกลัวๆขึ้นมาดื้อๆเสียงั้นอาจจะเป็นอะไรที่สิ่งที่มันยังติดค้างในใจหรือสิ่งที่เขารู้ดีว่าเอ๊ะมันยังตึงติดอยู่ในใจที่เขาอาจจะเคยทำอะไรใหม่น่ารักใหม่ดีต่อใจคุณหรือเปล่าหรือไม่งั้นนะคะอาจจะกลัวในการที่จะขยับเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีในอดีตในเรื่องของความรักเนาะที่มันยังคงจำฝังใจนะคะนี่ไงติดจริงนะคะบางคนอาจจะเคยโดนใครที่แบบแทงข้างหลังเลยก็ได้นะแล้วทำให้เขาใจอยากจะขยับกับคุณแต่ก็ยังกลัวกลัวจะเป็นเหมือนในอดีตที่เขาเคยเจอหรือไม่งั้นก็คือว่าสิ่งที่ติดก็คืออาจจะเรื่องของคุณกับเขาที่เคยไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วเหมือนแบบเขายังไม่สามารถลืมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำกับคุณหรือคุณทำกับเขาได้แต่ใดๆก็ตามแต่มันก็ยังมีเรื่องของคุณที่ยังคงติดอยู่ในใจที่เขาไม่สามารถเอาออกได้บางคนน่ะอยากจะพยายาม move on จากคุณแต่มันก็ยังมีเรื่องของคุณนะคะวนอยู่ในนั้นแหละนะคะมันมีการที่เขาเองอ่ะลึกๆก็มีการเสพติดการมีอยู่ของคุณในชีวิตเขาด้วยนะบางคนรอข้อความหรือเขาอาจจะรอสัญญาณจากคุณนะคะดูว่าคุณจะเปิดทางเปิดใจให้เขาไหมอยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายอย่างที่บอกไงกลัวกล้าก็ยังไม่กล้าส่งมาหรอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอคุณเปิดทางก่อนหรือไม่งั้นก็คือตัวเขาเองนั่นแหละคิดที่อยากจะส่งหรือไม่งั้นหนักกว่านั้นสายแบบไม่ค่อยขยันทำงานในความสัมพันธ์จะรอแต่ข้อความจากคุณอย่างเดียวอะค่ะใดๆก็ตามแต่เขาก็อยากคุยกับคุณนะนะคะแต่บางคนในที่นี้เขารู้เหมือนกันนะถ้าบางคนเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยขยันในการทำงานในความสัมพันธ์น่ะติดจะแบบ lazy อะค่ะขี้เกียจนั่นแหละเกียจคร้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยทำงานเขารู้เหมือนกันว่าเขาควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะไม่ใช่แบบจะมานั่งรอนอนรอให้คุณทำงานในความสัมพันธ์อย่างเดียวคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วเขาเกียจคร้านในการทำงานในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรไปเข้าสิงทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วป่ะจะมานั่งรอเธอทำงานในความสัมพันธ์ไม่ได้เธอคงเหนื่อยเพิ่งคิดได้หรอเพิ่งคิดได้หรอนะคะเพราะไม่งั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือคุณเปลี่ยนใจจากเขาแน่นอนนะคะคุณอาจจะเคยแสดงความรักให้กับเขาแบบอย่างมากมายเนาะคิดยังไงรู้สึกยังไงพูดยังไงบอกรักบอกคิดถึงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแรนดอมไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะคะอยากเป็นเรื่องของตัวเองดูส่วนตัวจ้ะนะคะมีทั้งแบบโทรคุยแบบคลิปวิดีโอนะคะถ้าอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองที่แบบไว้ฟังไว้ฟินเนาะแต่ต้องรอได้นะนะคะอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ต่อคือเขารู้ว่าคุณอะแสดงความรู้สึกดีให้เขาอย่างมากมายเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขาเองอะก็ควรจะแสดงออกจากใจอย่างแท้จริงให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขาเองก็รู้สึกกับคุณมากขนาดไหนบางคนนี่มีปากแต่ไม่พูดนะคะนะคะที่ควรไอ้ที่ควรจะแสดงไม่แสดงให้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยรอให้คุณตรัสรู้นั่งนิมิตเอาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้นะว่าเขาควรแสดงเนาะเขาอยากจะมาอยู่ใกล้คุณค่ะนะคะเขายังมองว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนแบบมีด้านที่แบบเราเกิดมาเพื่อกันและกันด้วยนะอันจริงอะค่ะมันมีความรู้สึกที่แบบเขารู้สึกรุ่มร้อนปรารถนาในตัวคุณด้วยค่ะบางคนอยากจะมาใกล้จะแย่แล้วรู้ป่ะบางคนตอนนี้อาจจะมีปัญหาเขารู้ค่ะว่าไอ้เรื่องที่สะดุดตอนนี้ปล่อยไม่ได้ต้องมาแก้ไขต้องมาแก้ปัญหาไม่งั้นสิ่งที่จะ
ที่จะถูกปล่อยก็คือเขานั่นแหละจะถูกคุณปล่อยไปซะไปใส่ก็ไปโหลดอะไรเงี้ยนะคะจริงๆในนี้มันยังมีความรักนะคะเกิดขึ้นเนาะนะคะมองว่าทั้งคุณและเขาด้วยแหละแต่ว่าไม่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเยอะมากในนี้อาจจะมีคนร้อน2คนด้วยนะเขาก็ร้อนคุณก็ร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาจริงๆนะนะคะเขาน่ะยังไม่ได้อยากจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์หรอกนะคะตอนนี้เขาอาจจะแบบขอพักก่อนนิ่งคิดทบทวนก่อนว่าตัวเขาเนี่ยควรนะคะจะทำยังไงดีมันมีการนอนพักเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดหน้าไพ่นิดนึงนะคะก่อนจะวางให้เห็นคือใบนี้มันมีการนอนเกิดขึ้นอยู่นะคะคือแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบยอมแพ้ในความสัมพันธ์อาจจะแบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงดีนะคะแต่เขารู้แล้วเหมือนกันนะว่าเขาจะพักอย่างเงี้ยอีกนานไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นนะคะคุณคงจะไม่รอเขาแน่ๆบางคนก็ชิลนะชิลเกินชิลมานานนะคะเขายังมีความทรงจำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างมากมายถ้าคุณกับเขาเคยใช้เวลาร่วมกันตอนนี้ค่ะจะเปิดดูรูปเก่าๆบทสนทนาเก่าๆแล้วอาจจะมีอมยิ้มคิดถึงวันเก่าจังเลยแล้วมันก็สะกิดใจเขาแบบอยากจะเข้ามาหาแต่อย่างที่บอกติดกลัวนะคะอะไรบางอย่างอยากจะก้าวขาเข้ามาแต่ก็ก้าวไม่สุดเหมือนกันเนาะถึงจะก้าวขาได้ไม่สุดนะคะแต่อยากจะมาเจอหน้าแล้วแหละนะคะอยากจะเอาหน้าผากมาชนหน้าผากนะคะอยากจะเห็นหน้าเห็นตาอยากจะมีโมเมนต์ที่อ่อนหวานใจฟูโรแมนซ์ดีต่อใจบางคนถ้าเคยมีหมดอ่อนหวานใจฟูร่วมกันเนี่ยเขาคิดถึงวันนั้นแล้วแบบรู้สึกใจบางนะคะยิ้มบางคนก็อยากจะมาเอาหอมแก้มหอมเหม่งด้วยนะตอนเนี้ยนะคะก็มาสิจ๋าเขาอยากจะบอกอะไร Our story will be the greatest love story ever told you will see เขาบอกว่าคอยดูนะเรื่องของเราจะเป็นเรื่องรักที่แบบที่งดงามที่สุดเธอจะได้เห็นจริงเหรอเหมือนเขาอยากจะทำเรื่องของเราสองคนอ่ะให้มันดีพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าจริงๆอ่ะเขามีค่าพอที่คุณจะรักเขานะคะหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณน่ะมีค่าต่อใจเขาแค่ไหนพิสูจน์มาสิI always feel your love เขาบอกว่าเขายังสัมผัสได้ถึงความรักนะคะความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขานะคะคิดเอาเองปะI still love you regardless เขาบอกว่าเนี่ยยังบอกเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่นะคะแล้วเขาสัมผัสได้ด้วยนะว่าคุณยังรักเขาว่าสันเนาะแต่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่า I feel freedom where I stand now แต่ตอนนี้ถ้าตอนนี้มันอาจจะแบบมีอะไรที่มันยังกรุ่นขุ่นในความสัมพันธ์เนี่ยขอเขาแบบไปใช้แบบอยู่แบบโล่งโปร่งสบายก่อนให้เขาได้คิดทบทวนก่อนตอนนี้นะคะยังไม่พร้อมเผชิญหน้าขออยู่แบบชิลๆเป็นอิสระก่อนได้ป่ะแล้วจะกลับมาเองปล่อยไปโลดค่ะนะคะแต่การนั้นก็ตามแอบห่วงอยู่เด้อ Who are you with tonight เธออยู่กับใครคืนนี้อ๋อคืนนี้หรออยู่กับพระเอกซีรีส์จากคืนนี้นะคะ2ตอนสุดท้าย
Wait for me เขาบอกว่ารอฉันก่อนเด้ออย่าเพิ่งฟ้าวไปใส่เนาะใครบางคนในที่นี้ค่ะรู้แหละว่าตัวเองอ่ะชักช้าอืดอาดยืดยาดร่ำรีร่ำไรไม่ทำอะไรสักทีในความสัมพันธ์เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะไม่รอเขาเนี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้ตามที่แปะพิกัดไว้ให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ